คุณจะเลียวเกินไปแล้วนะบอกให้ถ่ายก็ถ่ายเลยอะไรเนี่ยพี่เล่นอะไรอยู่ครับเนี่ยกำลังจะเก็บของเพราะว่าวันนี้ไปซื้อของมาเนี่ยที่ชาร์จแบบไร้สายแบบไม่ต้องเสียบก็คือวางแล้วก็เป็ดต้องบอกเนี่ยบอกไงก็วันนี้ไปซื้อมาแล้วพอถ่ายกระทันหันก็โชว์ๆไปครับโอเคได้นะครับก็คือวันนี้พ่อถาจะมาถ่ายคลิป What in my iPad ของพี่ฟิล์มนะครับใช่แล้วว่าคลิปก่อนหน้านี้ที่เราทำเป็นคลิป What in my phone นะครับพี่ฟิล์มน้องฟิล์มในคลิปเดียวใช่ป่ะน้องๆก็ถามกันมาเยอะมากบอกเฮ้ย iPad พี่ฟิล์มมีอะไร iPad ของน้องฟิล์มมีอะไรนะจริงๆก็เคยทำไปแล้วนะแต่ว่าอย่างที่บอกพอเวลาเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนทุกอย่างนะครับทุกคนก็อาจจะมีโปรแกรมเพิ่มหรือว่าแอปอะไรต่างๆเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีแอปลดความอ้วนนะครับอยู่ฝั่งโน้นด้วยเดินอยู่ก็ทำอะไรอ่ะวิ่งระดมนะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้เลยดูหน้าเขาดิมองคอนมาแล้วเนี่ยถ้าไม่เห็นกล้องนี่เขาคอนแล้วนะเดี๋ยวมาทำไมดูไงไม่ทำเลยครับจังกิ้งเดินเล่นอยู่เดินเล่นอยู่เดินเล่นเดินไปเดินมาขึ้นมา2โลอ่ะครับน้องจริงพรุ่งนี้ต้องไปหาหมอก็เลยลดด้วยเดี๋ยวหมอทักว่าทำไมน้ำหนักขึ้นเออว่าดูดิเดินไปเดินมาขึ้นมา2โลเพราะอะไรเพราะเหนื่อยเยอะกินเยอะฮะใช่ทำหน้าหน้ายิ้มกลุ้มกิ๋มมาเดี๋ยวเรามาดู iPad ของพี่ฟิล์มกันดีกว่านะครับพี่ฟิล์มใช้เป็น iPad รุ่นอะไรครับเนี่ย iPad Proตัวแรกของ Apple เลยที่เขาออกมาก็จะเป็น iPad Pro 2018แต่ว่าตอนนี้ใช่เป็นโปรตัวแรกนะสำหรับ iPad อะตอนนี้เขาออกไปไหนตอนไหนแล้วก็ไม่รู้ใช่ใช่ไม่อยากได้ใหม่อยากได้อยากได้2กล้องเห็นเขามี2กล้องอย่างนี้มากตัวของฟิล์มแบบเป็นกล้องแบบนี้กล้องเหมือนกล้อง iPhone แต่ตอนนั้นนี่เท่มากเลยนะใช่มันเป็น iPad Pro ตัวแรกเลยนะเว้ย2018อ่ะมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นหน้าแรกของฟิล์มนะคะก็มีตามนี้แหละที่เขาบอกว่ามีให้นะคะแล้วก็มีรูปภาพฟิล์มก็ประมาณนี้มีแต่อะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าจริงๆก็จะมีพวกสติกเกอร์ PNG ที่โหลดไว้แล้วก็เอาไว้ใช้นะคะแล้วก็ต่อไปอันนี้จะเป็นอันที่เขามีให้อยู่แล้วเป็นโฟลเดอร์ฟิล์มก็แยกไว้แล้วก็มี LINE IG Tweet นะคะ Google แล้วก็ Drive อันนี้จะเป็นเมลมหาลัยเห็นปะก็จะเป็นรูปที่แบบว่าเราส่งไว้ในฟอร์มที่อาจารย์ให้มานี่เลยก็จะมีแต่งานนะคะแล้วก็อันนี้ InShot อันนี้ก็คือเอาไว้ทำแบบว่าตาราง4ช่องนะคะมันจะทำง่ายแล้วก็เป็นขนาดปก YouTube ให้เลยแล้วก็จะมีฟอนต์นี่นะคะโหลดเอาไว้ใช้ทำตัวหน้าปกเหมือนกันมี PicArt แต่งรูปแล้วก็จะเป็นจุก TikTok นะคะวิดีโอPinterest อันนี้ก็หาพวกแบบว่า mock up หรือว่าพวกเฟรมอะไรแบบนี้นะคะเอาไว้ใช้ใช่แบบบางทีเขาแจกเนี้ยคือเราก็ต้องดูด้วยนะว่าแบบเวลาเราเซฟมาเขาแจกหรือว่าเขาทำอะไรนะคะก่อนใช้ก็ต้องเช็คเข้าไปที่เว็บนิดนึงนะคะมันมีลิขสิทธิ์ของเขาอยู่นี่เลยก็คือน่ารักแล้วก็จะมีจอยนะคะมี Animator แล้วก็ Visco ป่ะส่วนอันเนี้ย Procreate ก็คือเห็นป่ะฟิล์มจะทำแบบว่าเป็น4ช่องแบบนี้ก็คือใช่ก็คือ4ช่องอันเนี้ยทำมาจาก InShot ตรงนี้เลยเซฟมาเสร็จปุ๊บแล้วก็มาทำตรงนี้เราจะได้แบบว่าเป็นช่องที่เท่ากันแล้วก็มาสร้างเลเยอร์มีแบบว่าเป็นตัวโลโก้แล้วก็วาดเป็นเส้นอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าเราจะเพิ่มเป็นเขาเรียกว่าอะไรสติกเกอร์ PNG ก็คืออ่ะกดอ้าวแบตหมดแน่อ่ะก็กดไปนะคะไว้แบตดินสอหมดนี่เราก็เลือกมาแล้วเราก็มาลบแบบอะไรเงี้ยอันไหนที่เราไม่เอาสมมติฟิล์มจะเอาแค่ตัวกลางฟิล์มก็ลบตรงขอบออกนะคะแล้วก็แบบเอามาใช้อะไรเงี้ยก็มาแบบแปะได้เลยเนี่ยแปะตรงไหนก็ได้เขาก็จะเป็นเลเยอร์อันเนี้ยถ้าเราไม่เอาเราก็ลบนะคะแค่นั้นเองง่ายๆทำได้หลายอย่างนะคะวาดรูปก็ได้นี่นะคะส่วนใหญ่ก็คือจะทำในแอป Procreate นะคะรูปปกหรือว่าวาดรูปต่างๆก็คือแอปนี้สะดวกมากเนี่ยประมาณนี้แหละสำหรับตัว Procreate นะคะเห็นไหมส่วนใหญ่แบบเวลาทำ4ช่องก็คือจะเป็นแบบนี้มันทำง่ายนะแล้วก็จะมี Netflix นะคะก็ไว้ดูนั่นแหละนี่แล้วก็จะมี Keynote เหมือนจะเคยใช้ครั้งหนึ่งทำให้พ่อก็จะเป็นอันนี้ไง Keynote คืออะไรครับ Keynote ไงที่ทำเป็นเหมือนว่า presentation น่ะที่หนูเคยวาดให้พ่ออ่ะเนี่ยถ้ากดเล่นมันเหมือนจะมีเสียงอยู่หรือเปล่าไม่มั่นใจเนี่ยที่เราเคยทำมาเนี่ยคืออันเนี้ยทำไม่ยากแต่ว่ามันทำนานนิดนึงนะคะแต่ตอนนี้เรามีหลายช่วงขึ้นมาแล้วนะอันนี้คือแบบว่ามีแค่4ช่วงเองเมื่อก่อนตั้งแต่ผู้ติดตาม3.6 ล้านที่ทำไว้อะตอนนี้4 ล้านแล้วล้านนึงแล้วนะใช่
ก็เพิ่มมาเยอะอยู่นะคะประมาณนี้แหละสำหรับคีย์โน้ตแล้วก็มีกู๊ดโน้ตก็จะมีแบบว่าที่พ่อเอาไปใช้ด้วยแล้วก็นี่เอาไว้ทำงานพิมก็จะจดงานไว้นี่เนี่ยตอนเรียนมหาลัยนะคะก็ถือว่าคุ้มนะเพราะว่าใช่แต่ว่าพอมันมีแบบว่าตัวเพนซิลอ่ะคือมันจะแบบใช้งานง่ายไงวาดเขียนได้ตามสบายเลยนะคะถ้าเป็นรุ่นเมื่อก่อนก็คือแบบเอาไว้เล่นแอปต่างๆธรรมดาแต่พอมีตัวเพนซิลก็คือใช้งานสะดวกอย่างพ่อก็มีแล้วเหมือนกันเครื่องนึงนะคะแล้วฟิล์มก็จะมีพวก Gmail นะคะแบบเอาไว้ทำงานส่งงานก็ต้องใช้เหมือนกันมีเหมือนทูก็เวลาแบบว่าเอ้ยทำรูปปกก่อนจะทำก็คือหน้าเรามันดูไม่ได้ไงเราก็เข้ามาแต่งไว้ในแอปนี้ก่อนคือเราดูไม่ได้คือมันดีแบบสมมติอาฟิล์มเอารูปดาราเกาหลีคนนี้ใช่ไหมสมมติหน้าเขาเป็นแบบนี้หน้าเขาเป็นแบบนี้ใช่ป่ะเราปรับแต่งเราก็จะเมคอัพกดเมคอัพนะคะเลือกโทนแต่งหน้าได้เลยแต่งหน้าทิพย์เป็นไงแล้วดูหน้าเขาอู้ปากอมชมพูอันนี้คือยังไม่แต่งอันนี้แต่งแล้วก็จะดูความแบบมีบล็อกตานิดนึงมีปากสามารถเลือกสีคิ้วทรงคิ้วอะไรแบบนี้คือมันดีมากเลยนะแล้วก็มีสีลิปให้เลือกดูสีลิปก็คือแบบสามารถปรับเข้มอันนี้ก็จะเข้มนี่ก็จะอ่อนดูธรรมชาติไม่โป๊งเนี่ยแหละที่ฟิล์มใช้ มีปรับโครงหน้าด้วยนะแบบบางทีแบบพ่อชอบถ่ายอะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วฟิล์มก็ต้องแคปมาทำปกตัวเองใช่ปะฟิล์มก็จะแบบบีบแก้มหน่อยอะไรเนี่ยหลอกลวงดิใช่ในคลิปเราเป็นแบบนี้ใช่ในรูปหน้าปกเป็นอีกแบบ นั่นแหละก็ถือว่าตอบโจทย์นะคะแล้วก็จะมีซูมเอาไว้ใช้ตอนเรียนมหาลัยแล้วก็สไลด์จำไม่ได้ว่าเอาไว้ทำอะไรอ่ะดีมทิปคืออะไรอ๋อเอาไว้ตอนทำงานที่แบบว่าอันนี้เป็นดีมทิปของเพื่อนๆอะไรเงี้ยในงานกลุ่มฟิล์มก็ต้องเอามาแซมเข้าไปในสไลด์นะคะเนี่ยแบบเนี้ยก็คือดีอย่างอันเนี้ยฟิล์มทำสองสไลด์เองแค่เนี้ยที่เหลือก็คือของเพื่อนแต่ว่ามหาลัยเป็นนี้แหละแล้วก็จะมีบุ๊กเชลนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบว่าการเรียนออนไลน์แบบนึงก็คือเราไม่ต้องพกหนังสือแต่ว่าเราจะมีหนังสือใน iPad นะคะโหลดแล้วก็เปิดหน้าได้เลยก็คือดีเป็นแบบออนไลน์แล้วนะคะแล้วก็คัดรูปส่งงานหรือไม่ก็อาจารย์สั่งงานแล้วก็ส่งในนี้อย่างน้องฟิลก็คือใช้เหมือนกันรอโหลดนิดนึงเมลมอฟิลก็จะมีเป็นวิชาอังกฤษ2ตัวมีเป็น CA อะไรเงี้ยเนี่ยอาจารย์ก็จะมีเนื้อหาใหม่ๆงานมาให้แล้วก็กดเข้าไปดูเนื้อหาหรือว่าสไลด์ที่อาจารย์ส่งมาประมาณนี้แล้วก็ฟูดี้จำไม่ได้แล้วว่าเอาไปทำอะไรน่าจะเอาไปแต่งรูปมั้งอ๋อเป็นโทนแสงเป็นฟิลเตอร์นี่ปรับได้ไม่เครื่องพ่อไม่เห็นมีอย่างนี้เลยพ่อใช้กู๊ดโน้ตอย่างเดียวเลยอ่ะกับดู Netflix อ่ะที่เหลือพ่อก็ใช้อะไรไม่ได้แล้วแล้วก็จะมี Messenger Facebook นะคะอย่างนี้ชีก็จะเป็นแบบว่าอารมณ์แบบทำรูปเป็นเฟรมอย่างเงี้ยเนี่ยเอารูปเข้าไปใส่เขาก็จะมีเทมเพลตมาให้มันดูน่ารักดีแล้วก็มี Shopee สั่งของนะคะอนาล็อกบางทีก็เอาไว้แต่งรูปหน้าปกสมมุติแบบว่าแสงมันดูแบบสดไปเงี้ยเราก็มาปรับได้นะคะในอย่างรูปแบบถ่ายกับพี่จีเงี้ยก็คือเราก็จะปรับเห็นไหมก็จะมีความแบบว่าเกาหลีอ่ะแสงก็จะแบบอย่างเงี้ยเราสามารถปรับได้มีหลายโทนนี่นะคะปรับเปอร์เซ็นต์ได้ว่าจะประมาณไหนมันก็จะดูเกาหลีมากยิ่งขึ้นนะครับนั่นแหละฟิล์มชอบใช้แล้วก็จะมีเกมแล้วก็เพอริเพตนะคะคือฟิล์มก็จะมีเครื่องปริ้นเอาไว้แบบส่งของแปะที่อยู่ฟิล์มก็จะปริ้นจากนี้อันนี้ก็คือใช้งานง่ายนะคะจะเป็นม้วนๆแบบเนี้ยฟิล์มก็จะสั่งพิมพ์นะคะแล้วก็จะออกมาเป็นใบเสร็จเลยแล้วเราก็แปะหน้ากล่องพัสดุประมาณนี้แหละแอปฟิล์มมีแค่นี้เองทุกคนน้อยนิดใช่มีหน้าเดียวที่บอกว่าใช้งานหลักๆเป็นไงแต่ว่าใช้คุมนะหน้าเดียวไม่ได้มีอะไรเยอะนะคะแล้วก็เกมเกินไม่มีเลยเหรอมี2เกมตรงเนี้ยโอ้โหคุกกี้รันกับไลบับเบิ้ลโอ้โหขอสักเกมได้ไลบับเบิ้ลไลบับเบิ้ลก็ได้แต่ว่าไม่ค่อยได้เข้าเลยเครื่องนี้ส่วนใหญ่จะเล่นในโทรศัพท์ก็คือน้องๆชอบถามว่าฟิล์มอ่ะเล่นแบบฟรีไฟล์ OV มั้ยคือไม่เล่นนะคะเล่นไม่เป็นเราจะไก่อ่อนมากก็คือจะเล่นแบบยิงลูกบอลสีเดียวกัน จะเป็นเกมประมาณนั้นหรือไม่ก็ฟันผลไม้คุกกี้รันมันก็แค่จิ้มๆกระโดดสไลด์ใช่มั้ยสมมติเล่นเกมกดเริ่มคือมันจะเป็นเกมแบบคือเด็กอนุบาลก็เล่นได้ทุกคนแล้วมันก็จะแบบให้เก็บกบด้านบนให้หมดนะคะเท่ากับว่าเราต้องขึ้นไปถึงข้างบนสุดดูนะอันนี้ก็คือจะมีแบบว่าไอเทมให้เราสามารถสลับหาตัวอะไรแบบนี้ได้เก็บเข้าไปเนี่ยแค่นี้เกมที่ฟิล์มเล่นน่ะดูเด็กไหมดูมันไม่โดน
นี่เกมที่เราเล่นนะคะดูเด็กแบบเราโมแต่ทำอะไรอยู่นี่คือเกมที่เด็กกำลังแบบว่าขึ้นปี2เขาเล่นกันนะคะโอเคครับผมนี่ก็คือ What in my iPad ของพี่ฟิล์มใช่ไหมใช่ไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงเลยอ่ะหรือว่าปกติแล้วแอปพวกนี้เราใช้ประจำอยู่แล้วใช่มันเป็นพื้นฐานที่แบบว่าคนซื้อ iPad มาเขาใช้กันอ่ะแบบส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กมอต้นมอปลายที่ช่วงนี้เขาเรียนออนไลน์แล้วแบบเขาก็ถามอยู่นะว่าเอ้ยพี่ฟิล์มมีวิธีขอพ่อแม่ซื้อ iPad ยังไงเราก็ต้องบอกประโยชน์กับเขาก่อนนะคะว่า iPad ทำอะไรได้บ้างไม่ใช่บอกว่าเอามาเรียนแต่จริงๆคือนั่งดูซีรีส์อย่างนี้ก็ไม่เอานะคะฟิล์มแพงใช่ปะใช่คือมันก็ไม่ได้ถูกอะราคาก็หลักหมื่นอัพแต่ว่าถ้าพวกแบบว่าเจน7เจน8ก็ประมาณเกือบ 20,000 ปะประมาณนั้นแต่อย่างฟิล์มรุ่นโปรมันก็ 30,000 อัพมันก็ราคาสูงอยู่นะคะทุกคนเวลาใช้ทีนึงก็คือใช้ให้มันคุ้มเถอะอย่างฟิล์มก็คือเหมือนเครื่องนี้จะซื้อเองเกือบ 40,000 อ่ะ 30,000 กว่ารวมตัวเพนซิลด้วยนะคะแต่ว่ามันก็ใช้ทนนะใช้ได้หลายปีคือฟิล์มจำได้ว่าของฟิล์มอ่ะมันงอแล้วตอนนี้มันก็ยุบลงไปแล้วมันงอตรงกล้องเลยทุกคนแบบจอเหมือนมันน่าจะทับอยู่ในกระเป๋าอ่ะแล้วมันก็งอเพราะว่าพวก iPad อ่ะมันงอง่ายนะคะเนี่ยแหละ iPad ใช้ทีนึงก็คุ้มเพราะว่าอยู่ได้หลายปีนะคะแบตก็ไม่ค่อยเสื่อมใช้งานได้ยาวๆแบตทนด้วยโอเคได้ครับผมก็นี่แหละครับวันนี้มาทำให้ดูแล้วนะ What in my iPad ของพี่ฟิล์มนะส่วนของน้องฟิวเป็นยังไงก็เดี๋ยวมาตามชมอีกทีแล้วกันนะครับเพราะว่าของน้องฟิวจานเล็กเป็นมินิไงมินิ5ไหนอยู่ไหนอยู่นู่นแล้วก็ช่วงนี้ฟิวก็จะใช้คุ้มกว่าเมื่อก่อนเพราะว่าเขาเรียนออนไลน์เขาก็จะสลับไปใช้ทั้ง iPad แล้วก็ตัวโทรศัพท์นะคะเพราะว่าต้องเรียนทั้งวันไงในนั้นอ่ะก็เราจะซูมได้ขนาดนั้นนะนั่นแหละเดี๋ยวยิ้มไปดูมาเดี๋ยวมาดูของฟิวกันนะครับนี่ของน้องฟิวท่าดานี่ดูความแบบตั้งแบบทั้งเกมเป็นเกมตัวละครของเขาฟรีไฟพร้อมกับชื่ออะไรนะ SSR ลูกท้อเนี่ยก็จะมีประมาณนี้โอ้ของน้องฟิวน้อยกว่าฟิวอีกหน้าจอก็เล็กด้วยก็สำหรับวันนี้นะครับก็มารีวิวให้ดูกันแล้วนะครับแล้วก็คลิปต่อไปยังไงก็ลองดูของน้องฟิวแล้วกันนะครับของน้องฟิวไม่น่ามีอะไรนาทีเดียวก็หมดแล้วแหละมันน้อยขนาดนั้นเลยจอเล็กไม่พอข้อมูลยังน้อยอีกแต่ว่าฟิวก็ใช้คุ้มนะช่วงนี้ตั้งแต่แบบเรียนออนไลน์เปิดเทอมมาก็คือใช้ไม่พักเลยนะคะโอเคได้ผมสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายอยากดูคลิปอะไรกันอีกก็คอมเมนต์ไว้เลยค่ะ